เราต้องบอกงี้นะว่าเราอะเรากินแล้วลดจริงๆแล้วก็มีลูกค้าที่กินแล้วลดจริงๆแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยมันลดมากน้อยไม่เท่ากันเลยนะคะบางคนกินไปเดือนนึงยังไม่ลดเลยแต่เขากินต่อคือบางทีระบบเผาผลาญเรามันเสียค่ะหรือนะคะหรือบางคนต้องบอกตรงๆว่าเคยกินยาลดน้ำหนักมาเพราะว่าเชมีลูกค้าคนนึงที่เขากินมาเดือนนึงอะเขาไม่ลดเลยแต่เขาก็ยังเปิดใจกินต่อเพราะว่าเขาเหมือนโอเคก็ค่อยๆกินกันไปเพราะมันธรรมชาติเนาะมันไม่อันตรายแน่นอนเพราะมันไม่มีสารอันตรายค่ะเรื่องโยโย่ไม่เหมือนกับที่เชียร์เคยกินแน่นอนเชียร์เคยกินยาลดน้ำหนักอะโยโย่คือไม่ถึงขนาดโยโย่เกินด้วยลงไป10โลขึ้นก็ขึ้นมาเท่าเดิมบางคนโชคร้ายหน่อยขึ้นมามากกว่านั้นลดจริงใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นกล่องแล้วอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณสวัสดตาหรือสวัสดตาคือมันแล้วแต่คนจริงๆนะอันเนี้ยเพราะว่าระบบการเผาผลาญร่างกายของเราไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่สิ่งที่จะรับประกันได้อย่างนึงคือมันไม่ไอ้นี่แน่นอนไม่อันตรายแน่นอนแล้วมันปลอดภัยค่ะยิ่งคนที่กินแล้วออกกำลังกายยิ่งดีเลยยิ่งเห็นเลยแต่ตอนเชียร์ทดสอบอะค่ะเชียร์ไม่ออกกำลังกายเลยนะแล้วเชียร์กินปกตินั่นแหละเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ไดเอทไม่ได้ออกกำลังกายมันให้ผลยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราต้องคุมอาหารไหมอย่างที่บอกเลยค่ะตอนเชียร์เชียร์ไม่ได้คุมเลยนะเชียร์ก็กินแหลกเหมือนเดิมนะแต่ยิ่งคุมมันก็ยิ่งดีคุณเองผมลดไปแล้ว1 โลพูดจริงปะเนี่ยกินไปกี่กล่อง